่องนิสิตเมาวันนี้จะตั้งโจทย์ประเด็นนี้ขึ้นมาครับว่าพบรักกับเพื่อนร่วมงานจะลุ่งหรือจะล่วงโอ้โหมาหนักขนาดนี้เลยนะฮะแต่สับตัวทำแล้วทำว่าพบรักในที่ทำงานมันต้องล่วงแน่ๆเลยผมมันต้องหึงกันไงเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเพื่อนๆชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเนี่ยเขาคิดเห็นยังไงกันบ้างจะลุ่งหรือจะล่วงไปดูกันเลยน่าจะล่วงลุ่งค่ะน่าจะลุ่งอยู่มั้งค่ะล่วงละกันล่วงเหรอน่าจะลุ่งนะคะน่าจะล่วงค่ะทั้งลุ่งทั้งล่วงอะค่ะมันจะล่วงดิคิดว่าล่วงตามมาเลยถ้าพบรักกับเพื่อนร่วมงานคิดว่ามันจะลุ่งหรือจะล่วงทั้งลุ่งทั้งล่วงอะค่ะถ้าลุ่งก็บางครั้งรักกันมันก็แบบช่วยกันทำงานหาเงินถ้าล่วงก็โกรธกันก็ไม่สนใจงานเรื่องของอะไรก็ไปทั่วหมดแล้วค่ะถือว่าเจอแฟนนี่ทันทีที่ทำงานแล้วแบบเขาไปหลีคนอื่นเราทำไงก็ท่านไม่ตกหัวเพราะฉะนั้นแล้วคนนี้เป็นคนขี้หึงนะจำหน้าไว้ดีนะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อฝ้ายค่ะฝ้ายอยู่คณะอะไรปีแล้วล่ะครับเทคโนโลยีสารสนเทศปี2ถ้าสมมติว่าเราพบรักกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าเราทำงานแล้วเราคิดว่ามันจะลุ่งหรือมันจะล่วงมันจะล่วงดิถือว่าเราไม่เข้าใจกันเราเลิกกันในวันที่เราต้องกลับมาทำงานมันก็คงมองหน้ากันไม่ติดถูกไหมอยากชมต่อใช่ไหมครับถ้าอยากชมต่อนะครับกดนี้เลยครับ Subscribe ครับกดเลยกดเร็วๆกดเร็วๆ You Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง